ลุงก็ไม่รู้สิมันขึ้นที่อยู่แก๊งหนูเลยอ่ะแล้วทางหูคอครับเพราะว่าอันนี้ลุงไม่รู้ว่าแก๊งหนูจะเล่นยังไงแต่ว่าถ้าเข้ามาตีกันอ่ะมันก็จะตีแป๊บเดียวแต่ถ้าหนูเข้ามาพร้อมรอพร้อมกันทั้งหมดอ่ะก็อาจจะเพิ่มเวลาเข้าใจไหมเพราะว่าแก๊งหนูเพิ่งตีกับลูกี้ไปไม่มีทรัพยากรแล้วเพิ่งได้ฟาร์มแค่2วันเองก็เข้าใจแต่เพราะว่าถ้าเข้ามาเล่นบ้างอ่ะมันก็จะจบง่ายอยู่ข้างหลังเนี่ยครับพี่บังไปฝั่งนู้นหนึ่งคันครับพี่ฮะพี่ฮะฮะเหรอแม่แอบกดนะครับเนี่ยนั่นใครอ่ะผู้คนเนี้ยฮานะเหรอจำแล้วตายแล้วเราไม่อยากนั่งไม่อยากนั่งแล้วครับนั้นเดี๋ยวพี่บะลุงบังน่าจะแบกอยู่ครับน่าจะไม่ได้นั่งครับตอนนี้ฮ่าได้เลยครับได้เจ้าทองเจ้าดังบุญเลยนานย่านาไม่เกิดนะครับตำรวจมาแล้วเบาๆกับหลานนะต้องให้เจ้าทองก็ล่ะลุงไม่ได้ขับอ่ะดิแต่เปลี่ยนคันได้ไหมน้องอยากนั่ง C8 จังเลย C8 มันเต็มแล้วมันเต็มแล้วช่วยช่วยไม่ต้องรักหนูขนาดนี้ก็ได้ครับคุณลุงไม่ได้หรอกเออต้องห้ามอุ้มหนูต้องเป็นลุงเท่านั้นแหมเลือกถูกซะด้วยสิน่าจะต้องกดน่าจะต่อเองป่ะครับผมพี่ก็ไม่ได้ใจว่ะไม่ย้ำหรอกยังไม่ค่อยย้ำแก๊งนี้ยังไม่ว่าไงลูกรักหนูไหมรักหนูเสมอหนูก็รักคุณลุงเหมือนกันแต่ลุงปล่อยหนูไม่ได้นะหนูไม่ได้บอกให้ปล่อยหนูเข้าใจเพราะว่างานก็คืองานหนูเข้าใจหนูฟังคำนี้มาตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้ว แต่ถ้าเป็นหนูจะปล่อยคุณลุงไปแค่นั้นแหละถ้าหนูได้อุ้มลุงเหรอถ้าหนูได้อุ้มลุงนะจะพาลุงไปส่งโรงพยาบาลด้วยหนูเป็นเด็กดีจังยิ่งแต่ลุงทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าลุงปล่อยหนูก็ต้องลุงก็ต้องปล่อยทุกคนถูกไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงให้เงินค่าบูปินคืนดีกว่าโอเคบ๊ายนิวส่วนเจ้าทองแล้วจะทำหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ครับใช่ครับทองไม่ได้ทำเลยครับหน้าที่ครับหน้าที่จริงๆจะไปกดเจ้าทองเลยแน่จะเอาให้หมดตัวเลยนั่นพี่นะฮะเอาพี่แน่นะจะไปไหนครับเดี๋ยวทองพาไปดูทะเลหรือว่าเอาหอไอเฟลดีครับนัดเที่ยวกับป้าไว้อะเจ้าทองป้าว่าป้าจะพาไปไหนป้าน่าจะยังไม่มาหรือเปล่าครับไม่หมายถึงถ้าเจ้าทองเป็นป้าเจ้าทองจะพาไปเที่ยวไหนน่าจะไปเที่ยวสวนสนุกดีกว่าครับได้พาไปดูสวนสนุกด้วยครับลองไปอันดับแรกแบบว่าโฮเทลก่อนเลยครับก่อนไปสวนสนุกเดี๋ยวแบบว่ามีแบบว่าอีบอวีบอวีบอเนี่ยนะครับตำรวจจับแต่แก๊งเราวะไม่จับโอ้บังวะใช่ค่ะไล่หยุดไม่หยุดเลยครับเมื่อกี้ตั้ง2คันนะครับพี่บัง
เกือบแล้วใช่ครับทองหันไปดูพอดีเมื่อกี้โอ้โหขาวดำมาแต่ไกลเลยครับแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงวอตอนแรกอะตอนแรกเขาปิดบอกอะค่ะพี่บางหรือว่ารถสีขาวมันดินเกินไปต้องไปเปลี่ยนสีรถหรือเปล่าน่าจะนะคะเพราะว่าลุงก็ไม่รู้สิมันขึ้นที่อยู่แก๊งหนูเลยอ่ะแล้วทางหูคอครับเพราะว่าอันนี้ลุงไม่รู้ว่าแก๊งหนูจะเล่นยังไงแต่ว่าถ้าเข้ามาตีกันอ่ะมันก็จะตีแป๊บเดียวแต่ถ้าหนูเข้ามาพร้อมรอพร้อมกันทั้งหมดอ่ะก็อาจจะเพิ่มเวลาเข้าใจไหมเพราะว่าแก๊งหนูเพิ่งตีกับลุกกี้ไปไม่มีทรัพยากรแล้วเพิ่งได้ฟาร์มแค่2วันนี้ก็เข้าใจแต่คือว่าถ้าเข้ามาเล่นบ้างอ่ะมันก็จะจบง่ายแต่ก็คงไม่นานหรอกเพราะว่าลุงก็มีเรื่องต้องทำต่อเหมือนกันน้องไม่เชื่อใจลุงนะถึงลุงจะเหลี่ยมกับน้องมาตลอดก็เถอะแต่ว่าพี่บางลุงไม่เคยเหลี่ยมกับหนูเลยนะใช่พี่ละนะเห็นไหมขอบคุณกิฟซับด้วยขอบคุณมากครับนิกกี้ขอบคุณครับผมศพฮานะไม่ได้จับเวลาครับพี่ห่ออีกศพนึงพี่ไม่ได้ห่อศพฮานะเล่นแต่แก๊งไงก็เล่นดิเฮียออน30คนเองถูกปะแล้วทางตอนนี้น้ำมันเหลือแค่ครึ่งถังต้องเติมนะคะพี่ฟังได้ได้ค่ะวอยไม่ได้ถือเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้โอนนี่กันเลยนั้นโอเวอร์หรือเปล่าคะพี่น่าจะใช่นะใช่ครับไฟแรกของวันเลยแหละสมที่ผมไม่ได้ห่อครับไม่ได้ห่อเลยครับสมนี้ไม่ได้เป็นคนห่อครับผมพี่ฟังเหงาไหมคะไม่เหงาพี่ฮานะเหงาไหมคะเหงาอยากร้องเพลงให้เจ้าทองฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ถ้าทองอยากฟังเพลงอะไรเอาเพลงอะไรก็ได้ครับอันนี้ดีกว่าครับพี่ฮานะพี่ฮานะถ้าสมมติว่าพี่ฮานะมีปืนอะพี่ฮานะต้องแบบว่าท่องคาถาเจ้าทองนะครับปั้งปั้งปั้งกันแล้วบ้างสักผาปั้งสักผากันแล้วบ้างสาข้างเด้อได้ลองไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้แล้วหรอกมาถึงสูตรไหมครับเขาเรียกว่าสูตรเขาเรียกว่าสูตรครับอย่าให้ลุกได้น้องพูดเล่นนะปาดคอหน้าบ้านไว้แน่คอยดูได้ไม่ใช่ครับหมายถึงไอ้นะครับหมายถึงไอ้แอมเนี่ยครับเมื่อวานก็ยืนทักทายกับเจ้าทองอ่ะเมื่อคืนอ่ะยืนทักทายตัวหลานรักอยู่แล้วน้องพ่อหนูไปไหนอ่ะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเพราะว่าถ้าเรื่องนี้พ่อหนูมาคุยอ่ะมันอาจเราอาจจะไม่ต้องตีกันก็ได้แล้วทำไม
ถ้ามันต้องผิดใจเย็นๆล่ะมันก็ต้องผิดที่พ่อหนูแล้วกันใจเย็นๆเราฟังหนูสักหน่อยอะไรนะแล้วทำไมคุณลุงถึงไม่ใจเย็นๆแล้วฟังหลานสักหน่อยก็เราไม่มีโอกาสได้คุยกันเรื่องมันเกิดมาหลายวันแล้วถูกไหมไม่หลายวันก็นวยไม่ได้เรียกคุยอ่ะก็ลุงถามคนในแก๊งแล้วว่าคุยไปหรือยังก็คนในแก๊งไม่เห็นมีใครเรียกคุยเลยพวกหนูอยากคุยหนูไม่กล้าแบบเข้าไปคุยไงเพราะสุดท้ายไงก็ในเมื่อไม่ได้เรียกคุยก็ไม่รู้จะไปทำไมเหมือนดูหิวแสงอ่ะมันจะดูหิวแสงยังไงลูกก็แค่อยากขอคุยว่าหรือให้สภาเรียกคุยก็ได้แต่ว่าลุงถามแกงมาแล้วว่าคุยกันไปแล้วใช่ไหมรอบนึงคนในแกงบอกว่าโอเครอคุยไปแล้วรอบนึงแล้วก็รอเฉินมาแต่ตอนเนี้ยลุงหาตัวมันไม่เจอนั่นแหละความผิดที่พ่อหนูผิดที่พ่อหนูเพราะว่าพ่อหนูก็อยู่พ่อหนูก็จะเป็นคนคุยแทนลุงถูกไหมที่สองที่อุ้มหนูหายลุงแค่นั่งรถไปด้วยเจ้าทองเป็นคนอุ้มแต่ลุงถือศพหนูใช่ค่ะพี่บางอุ้มนานถ้าโดนจับเจ้าทองก็แค่สมรู้แต่คุณลุงเป็นคนถือศพไม่อุ้มเจ้าทองไม่ทำให้พี่บางแบบว่าเข้าคุกแน่นอนครับนี่ไปครับพี่ฮานะเจ้าทองมานอนแทนไหมเออใจเย็นๆครับใจเย็นๆเด้อเอานั่งที่ร่มๆดีกว่าครับจะได้ใจเย็นๆเพราะถ้าเอาตรงๆนะฮานะถ้าลุงจะคิดจะเล่นเหลี่ยมอ่ะลุงว่าลุงตีหนูดีกว่าหนูเสียน้อยที่สุดแล้วเสียร้อยเสียน้อยหรอเสียน้อยใช่ครับเพราะว่าถ้าลุงยื่นใบพาสให้หนูอ่ะหนูต้องเสียเงินให้ลุงเรื่อยๆไม่ใช่หรอกลุงแก๊งหนูถ้าถามว่าไหวไหมก็ไหวแหละแต่มันแค่ไม่ใช่ช่วงนี้เพราะว่าหนูเพิ่งตีกับลูกพี่มาพวกหนูก็เสียหายกันเนาะเป็นหนี้อีกหนูเป็นหนี้ใครอ่ะหนูกู้เงินเข้ามาหรอใช่ครับรับหมอข้างหน้าถ้าหาเงินไม่ทันก็อาจจะโดนโอเวอร์ต่อด้วยหนูนึกคืนวันไหนอ่ะไม่แน่ใจครับแต่น่าจะต้องได้แต่น่าจะถึงเวลาที่ต้องคืนแล้วเพราะว่ามันเลยมาหลายวันแล้วต้องคืน11ล้านดอกเบี้ยล้านตกปลาก็น่าจะพอแล้วปะตกปลาน้ำลึกนี่ไงครับเดี๋ยว30นาทีพี่ก็จะได้ไปแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับเจ้าทองจะพาพี่ไปพักผ่อนที่ตึกแต่ถ้าให้พูดให้ลุงพูดตรงยุคนี้มันสบายกว่ายุคก่อนนะเข้าใจค่ะเข้าใจแต่แบบว่าลุงอย่าลืมว่าหนูแบบว่าเข้าใจตั้งแต่เอ็นวีอาร์มาลุกกี้อีกแล้วมาลุงอีกแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงอ่ะลุงยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยอ่ะก็เท่าที่หนูรู้ก็รู้สึกว่าคนในแก๊งหนูจะไปจกคูนที่เราหมูไปจกคูนที่เราหมูมาแค่นั้นแหละครับถ้าแค่จกมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องกันปะเป็นเหลี่ยมหรือเปล่าไม่นะไม่ได้เหลี่ยมพวกหนูก็ยอมรับหมดว่ารู้ว่าเป็นของดูไว้แต่ว่าไม่เห็นดูไว้ยืนอยู่ก็เลยจบมันก็แค่เรื่องปูนสุดท้ายแล้วก็คือธุรกิจเข้าใจว่าธุรกิจนะสุดท้ายเราก็ต้องคุยกันดีเรียกเป็นของก็ได้ถึงล่ะไม่จำเป็นต้องทำสงครามกันขนาดลุงไม่อยากได้ของใครแล้วมันคือของเดี๋ยวนี้มันมีหมดไปหมดแล้วไงก็หนูก็เข้าใจแต่ของลุงมีแต่ของพวกหนูไม่มีเพ
พอพวกลุงมาตีพวกหนูทรัพยากรพวกหนูก็ลุ้นก็ไม่ได้ไปค่ะแต่ถ้าหนูได้ดีๆอ่ะอุ้มสวนได้แหละในคิวลูคอยเขาให้แรกเลยนะถ้าหนูวางแผนดีๆหนูก็จะสู้ได้ก็ได้เข้าใจเลือกทรัพยากรเป็นหลักไปแล้วตีก่อนค่อยคุยเหรอคะใช่ลูกเมื่อบางเรื่องมันก็คุยไปมันก็ไม่ได้อะไรอันนี้ก็จริงค่ะกับป้าเป็นคนบอกว่าตีก่อนค่อยคุยถ้าคุยแล้วเดี๋ยวไม่ได้ตีหนูก็ต้องพร้อมตลอดเวลานะเพราะว่าเทียนหนึ่งเขาต้องให้ส่งเหรียญตลอดอ่ะทุกเดือนอ่ะน้องได้ยินเสียงหวอเขาก็ถือว่าประสบการณ์ละกันโอ้โหตกใจแล้วก็เอาทั้งแรกก็ทองมันอาจจะพอดีพอเจาะด้วยนะมั้งถ้าแก๊งลุงมันไงหวยกันด้วยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องเนาะไม่ถึงไม่ปีแก๊งใหญ่ๆมีแน่นอนมีจบจากหนูนั่นแหละแก๊งไหนเหรอสีแดงอ่ะแต่เรื่องจริงๆอ่ะลุงอ่ะเป้าหมายลุงไม่ใช่หนูเป้าหมายของลุงคือสีแดงแต่แค่ว่าเรื่องของหนูอ่ะมันเกิดก่อนแค่นั้นเองเอ็นทีอาร์เหรอคะไม่รู้เหมือนกันหนูคิดว่าแค่ไหนต้องสีแดงถ้าแดงอะนะถ้าเลือดหมูก็กลายกินนางออกสีไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนนะสี NTR มันแบบแอดเลยอะถ้าเป็นเลือดหมูก็ได้งั้นก็กลายกินนางก็ได้ถ้าถามลุงนะตอนนี้มันต้องสปีดฟาร์มแล้วอะเดี๋ยวนี้มันหาเงินง่ายมากถ้ามันมีถ้าคนเรามีต้นทุนนะแล้วยิ่งแก๊งอ่ะมันไวแล้วสภาถ้าพูดตรงๆอ่ะแล้วสภาเขาให้กดไอ้ที่ต้องให้ใช้เหรียญส่งเหรียญคิลเลอร์คอยอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาให้เราไปตีอ่ะแล้วก็แลกของไม่ได้เอาไว้ให้เขาฟรีๆถูกไหมถูกค่ะหนูก็แลกของไม่ใช่ว่าไม่แลกของกันมาแต่ว่าสุดท้ายไงคนในแก๊งหนูอาวุธมันก็ยังเทียร์หนึ่งกันเยอะอะลุงอย่างหนูยังเทียร์หนึ่งอยู่เลยแล้วพอมันมีเรื่องเข้ามาหนูก็ไม่ดันอาวุธตัวเองสักทีอ่ะเมื่อไรก็ต้องทำเงินส่งแก๊งแล้วก็มาดันอาวุธด้วยหนูไม่ไหวหรอกทุกคนก็จะเหนื่อยเหมือนลูกก่อนหน้านี้ลูกก็เหนื่อยตอนลุงมี10คนตอนนั้นอ่ะที่ลูกต้องแบกหน้าไปขอแต้มเฟรนเขาอ่ะแก๊งอื่นเขามี20กว่าคนตอนนั้นไม่มีใครเห็นหัวเห็นหัวพวกลุงเลยนะถึงตอนนั้นน่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะพวกแก๊งอื่นเขาก็กดลุงได้ถูกไหมลุงมี10คนเองนะหนูก็เข้าใจแหละพี่บางครับบ้านเข้าได้ไหมคะเข้าได้ครับกระทองอ๋อไม่ได้น้ำมันตำรวจเยอะเอาสิครับฉันเดี๋ยวจะทำขอไปซ่อมกระเถาบนละกันครับไปเลยท้ายก็ต้องรับผิดชอบส่วนรวมดีมันก็ถูกแต่ใครจะไปรู้ล่ะถูกไหมว่าพอลุงไปเล่นกับแก๊งไหนอ่ะ
เขาก็บอกว่าของน้อยของน้อยไม่พร้อม สุดท้ายแล้วอ่ะเราแก๊งลุงไม่มีหยุดเลยหรอกหนูต้องพูดว่าแก๊งหนูเขาเอาง่ายๆหนูก็เรื่องระบบแก๊งเรื่องฟาร์มอะไรพวกนี้หนูก็ยังไม่พอใจกับแก๊งหนูลุงก็รู้ใช่ไหมว่าหนูอ่ะไม่ค่อยฟาร์มไม่ซ้ำอ่ะประเดินลูกประเดินนะลูกประเดินนะลูกไม่คุยตอนนี้ไม่คุยตอนนี้ไม่คุยแล้วชนชนชนเพียบเลยว่ะเจ้าทองไม่เป็นไรครับเจ้าทองไหวครับฮานะหนูตามพวกบ่หรอไงกลิ่นตัวหนูแรงเพราะล่ะแล้วกำลังต้องซ่อมรถก่อนเลยครับพี่บังจบแล้วก็ขับไปขับไปแกไปดีก่อนโอเวอร์ตีก่อนเราอีกเหรอน่าจะใช่ครับเห็นเขาตู้เต็มเลยตอนนี้ที่น่ากลัวกับตำรวจก็เพื่อนพี่ๆเขาเนี่ยแหละครับเพราะมีใช่ใช่ใช่ครับเราไม่ได้กลัวเลยครับตำรวจกลัวพี่ๆเขามากันเยอะมากกว่าเหมือนเมื่อกี้ครับแล้วมาบึ้มเลยสี่ห้าคันเนี่ยเมื่อกี้หกคันได้ครับตามหลังเลยครับพี่วางเมื่อกี้น้องได้ยินเสียงบอกครับหนูจะเป็นเคสเดียวที่รอดเหรอเนี่ยเอ้ยที่ตายเหรอเนี่ยนั่นแสดงว่าหนูถึงคาดแล้วล่ะถ้างั้นนะคาดสิคะหนูนั่ง R34 เลยนะไม่ขี่เรือโลก R34 ไม่ค่อยได้กินคนตลอดหรอกตัวจับบ่อยแล้วมีสักเคสที่รอดไหมคะโหส่วนมากรอดจริงๆหนูมองซ้ายบนเนี่ยหนูยังไม่เห็นชื่อเพื่อนหนูเลยรอสักครู่ครับเดี๋ยวก็เห็นพี่น่าจะมาชั้นหน่อยโดนจับไปหมดแล้วหรือเปล่าก็อุ้มอีกนะแต่ได้ไม่เหงาใช่ไหมครับอะไรนะไฟหน้าลูกอาจจะโดนก็ได้หรือยอมนั่ง R34ก็ได้อ่ะหรือเอานีออนดีล่ะเงียบกว่านะไม่เป็นไรนีออนมันเงียบเกินหรือชอบ R34มันดังดีพี่นันนะล่ะครับจะไปตอนไหนครับจี๊อยากให้ไปยังอ่ะไปอยู่ที่ไหนดีครับไปอยู่ในใจเหรอครับหรือว่าอยู่ที่ไหนดีครับในคูกแล้วดิโซแล้วลุงลงเลยน้องน้องอยากเห็นลุงนี่เลยจอดให้คุณลุงบังถือศพน้องสวยๆเร็วอาจจะเข้าแล้วเหรอครับจะเข้าแล้วเหล็กสิบวิเร็ว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 พี่บังครับพี่บังเร็วเร็วลุงบังเร็ว9 8บ๊ายบายนะลูกเจนค่ะพี่ฮานะขอโทษนะคะบ๊ายบายป่ะกลับบ้านกันกันนะคะฮะลูกก็เฉินไงเดี๋ยวพี่มือไปในห้องน้ำก่อนได้ครับได้ครับพี่บังนี่หนอนเล่นสุดอ่ะเข้าตู้ไปแล้วไงเอาเดี๋ยวไม่หลับดูที่ต้องดื่มหมดเลย
day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.